สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนาฬิกา c าซ i o g s h ช็ k ครุ่นย่อยนะครับก็คือรุ่น G.W. 4 0 0 H.I.J. นะก็คือเรือนทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็รุ่น G.W. 4 0 0 C.D.J. นะครับก็คือจะเป็นเรือนทางด้านขวามือนะฮะนาฬิกาทั้ง2เรือนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นนาฬิกาโมเดลเดียวกันนั่นแหละนะคืออยู่ในโมเดล G.W. 4 0 0นะครับ หรือมีชื่อเล่นว่า s i l เลนเซอร์นะนาฬิการุ่นนี้เป็นหนึ่งในนาฬิกา Casio อชิชอที่ผมชอบมากรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีเก็บสะสมไว้ครบทุกรุ่นย่อยเลยนะฮะโดยเรือนทางด้านสายมือเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ออกวางขายในปี2005นะครับทำออกมาในคอลเลกชันของ ไลฟ์การ์ดของฮาวายนะครับโดยตัวนาฬิกาเนี่ยจะเป็นโทนสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีด้านๆนะส่วนเรือนทางขวาเนี่ยออกขายในปี2009นะครับทำออกมาในคอลเลคชันของ v i n t a g e Color นะก็จะเป็นโทนออกสีฟ้าด้านนะครับสีออกแนวแบบวินเทจงั้นคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวให้ดูนะว่านาฬิกาทั้ง2เรือนนี้เนี่ยมันต่างจากรุ่นปกตินะที่เป็นเรือนสีดำยังไงนะครับงั้นเราเริ่มจากเรือนทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับอ,อ,อย่างที่บอกนะรุ่นนี้เนี่ยเขาทำร่วมกับ l ลฟ์การ์ดของ5 i นะครับเพราะฉะนั้นดีไซน์มันก็จะมีความต่างจากรุ่นตัวสีดําปกตินะก็คือตรงสายเนี่ยเขาจะมีสกรีนเป็นรูปคนนะ่ะนะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของไลฟ์การ์ดนะครับก็คือเป็น เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลอ่ะนะฮาวายเนี่ยถือว่าเป็นหมู่เกาะที่นักเล่นเซิร์ฟเนี่ยใฝ่ฝันที่จะไปเล่นเซิร์ฟที่เนี่ยนะเพราะว่ามีคลื่นทะเลที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีคลื่นทะเลที่สูงแล้วเหมาะการเล่นเซิร์ฟอย่างมากเลยนะงั้นเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยที่คอยแบบให้ความช่วยเหลือนักเล่นเซิร์ฟเนี่ยครับที่เวลาประสบเหตุเนี่ยนะก็เรียกได้ว่าไลฟ์การ์ดของฮาวายนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมไลฟ์การ์ดที่ดีที่สุดของโลกเลยนะครับ งั้นทาง Casio G-Shock ก็ทำร่วมกับ l i f e Guard ของ a w a i i เนี่ยนะฮะโดยออกเป็นโมเดลรุ่นนี้มานะครับออนอกจากสายที่มันจะมีรูปคนอย่างนี้แล้วนะที่เป็น l i f e Guard นะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือฝาหลังนะฝาหลังของรุ่นนี้เนี่ยด้านหลังนะครับเขาจะสแตปมเป็นหมู่เกาะฮาวายนะครับด้านหลังนะซึ่งมันก็จะต่างจากนาฬิกา G-Shock ในรุ่นปกติอะนะที่จะเป็นตัวโลโก้ข,ของตัว Casio g s h o c k นะครับ เดี๋ยวผมเปรียบเทียบตัวเรือนปกติสีดําให้ดูนะครับเรือนปกติสีดําอย่างนี้นะก็คือสายมันก็ไม่ได้มีสกรีนอะไรนะครับแล้วก็ฝาหลังก็จะเป็นอย่างนี้ฝาหลังก็จะเป็นปั๊มเขียนว่า the G นะครับแล้วก็ช็อครีสิตเนื่องจากว่าในการรุ่น GW400 เนี่ยจะเป็นหนึ่งในการในซีรีส์ของ the G นะครับเขาจะใช้คำว,ว่า the G ด้านหลัง ส่วนแบคไลท์ด้านหลังของตัวนาฬิกาเนี่ยไม่ได้มีลวดลายเลยนะก็คือเปิดไฟก็เป็นแสงขึ้นมาปกตินะครับคือนาฬิการ,รุ่นพิเศษบางรุ่นเนี่ยนะครับตัวแบ็คกราวของหน้าปัดวงทีมจะมีลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนาฬิการ,รุ่นพิเศษนั้นๆน,น,นะแต่อันนี้ไม่มีนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานก็เหมือนกับนาฬิการ,รุ่น G.W. 4 0 0ทั่วไปนะครับก็แสดงมูนเฟสนะครับแล้วก็บอกระดับน้ําขึ้นลงน โซนอีกเรือนหนึ่งนะครับก็คือตัว G W 4 0 0 C D J นะครับเรือนนี้เนี่ยอ,อยู่ในคอลเลกชันวินเทจคาลเลอร์นะสีก็จะเป็นสีแบบออกพาสเทลนะคือเป็นสีฟ้าอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นแบบกรอบสายเป็นด้านๆนะครับไม่ได้เป็นเงานะเอ่อเนื่องจากว่ามันอยู่ในคอลเลกชันวินเทจคาลเลอร์เนี่ยนะครับพวกฟอนต์ต่างๆก็จะก็จะใช้ฟอนต์แบบวินเทจหน่อยอะนะครับนีที่เขียนว่า Vibration Alarm นะครับ ช็อครีิตนะตรงสายไม่ได้มีสกีนไรเป็นพิเศษนะครับฝาหลังก็เป็นปกตินะฝาหลังเหมือนกับในกาคาซิโอจิช็อคทั่วไปนะครับไม่ได้มีการปั๊มลวดลายอะไรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับตัวแบ็กกราวของหน้าปัดเนี่ยก็ไม่ได้มีเป็นรูปภาพอะไรนะรเปิดไฟหน้าจอก็จะเป็นแสงสว่างปกติขึ้นมานะครับ โดยในการทั้งสองรุ่นย่อยนี้นะครับก็เป็นโทนสีอ่อนทั้งคู่เลยนะซึ่งมันก็จะขัดไปจากความตั้งใจเดิมของผมอะ่ะคือปกติผมจะไม่ค่อยเก็บนาฬิกาที่มันเป็นโทนสีอ,อ,นอ่อนนะครับเนื่องจากว่ามันเลอะง่ายนะแล้วก็ใส่แล้วมันจะรู้สึกต้องคอยระวังอะ่ะนะครับแล้วก็ตั้งใจตั้งแต่แรกนะว่าเออนาฬิกาในซีรีส์นี้นะครับตัว G W 4 0 0เนี่ยผมจะเก็บเฉพาะนาฬิกาที่เป็นโทนสีเข้มนะแต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับคือก็ได 2ตัวดีมานะครับก็ถ้าเขาว่าตอนนี้เนี่ยคอลเลคชันนาฬิกาตัว G W 4 0 0เนี่ยผมมีครบแล้วนะมีตัวสีดำนะครับแล้วก็มีสีอื่นๆนะรวมถึงสีอ่อน2ตัวนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนาฬิกาที่ใช้โมเดลนี้นะครับที่ใช้เครื่องรุ่นนี้เนี่ยมันยังมีอีกรุ่นหนึ่งคือ G W 4 1 0นะครับ อันนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเรือนสีขาวนะซึ่งอันนั้นผมคงไม่ไม่เก็บแหละเพราะว่า1คือมันเป็นโทนสีขาวนะมันเลอะได้ง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างที่2คือรุ่นนั้นเนี่ยตัวกรอบสายมันจะเป็นสีแบบเงางั้นพอมันเป็นสีเงาเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวเรซิ e เนี่ยนะครับมันเป็นการเพ้นท์ทสีมาแล้วก็ผมพบว่านาฬิกาที่กรอบสายทําสีมาเนี่ยนะครับใช้งานไประยะหนึ่งเนี่ยนะครับตัวสีเนี่ยมันจะหล,ลุดล่อดออกมา แล้วพอนาฬิกาสีขาวนะที่สีมันลอกเป็นแผ่นๆออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เห็นเนื้อเรซินเนื้อพลาสติกข้างด,าด้านด้านใต้ชั้นสีอ่ะซึ่งสีเมื่อจะออกเป็นแบบสีโทนครีมครีมมันดูแบบไม่สวยอ่ะนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเป็นรุ่น G W 410ที่เป็นสีขาวผมคงไม่ไม่เก็บอ่ะเพราะมันน่าจะดูแลรักษายากนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็นํานาฬิกาทั้ง2รุ่นนี้นะมาให้ดูว่ามันมีลักษณะที่มันแตกต่างไปจากรุ่นตัวปกติยังไงนะครับก็หลักๆก็จะเป็นลักษณะภายนอกนั่นแหละนะแต่ส่วนฟังกช์ชันการใช้งานทั่วไปก็จะเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ